เงินค่อยงบน้อยก็ไม่ได้ค่อยข้ามไปค่อยเจอใครค่อยจะเอามากันเลยหากไปในใจคงทรมานเจ็บมันปวดใส่ติ่งอยู่คิงนิ่งปานถึกยาเบื่อใจอ่อนปานมะเขือถึกไฟเผาเสียดายแดดที่ลงหักเจ้าขอเอาหัวใจตอนคืนในเรื่องของชีวิตของบ่ว่าจะเป็นมุกตลกผมหักผมซึ้งแล้วก็ผมผูกพันระหว่างครอบครัวอ๋อมีความรู้สึกได้รู้สึกประทับใจเนาะเพราะว่าเห็นก่อนหน้านี้เห็นทีเซอร์แล้วเห็นทีเซอร์แต่ว่ารู้สึกว่าแบบย่านแบบออกมาแบบจังได๋เฮาคาดหวังอะไรกับหนังเนี่ยนะแต่ว่าเห็นแล้วเฮาไปเบิ่งแท้ๆแล้วรู้สึกดีมันเกินคาดนะอยากขอเชิญชวนทุกคนมาเบิ่งหนังของคนลาวเนาะบอกเลยว่าม่วนหลายม่วนอีหลีท่านไผบ่มาเบิ่งอีกพลาดแน่นอนความรู้สึกตําอีที่ว่าบอกมาเลยเนาะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์กันกับ
บ่ว่าจะเป็นการแสดงเนาะผู้เงาลาวที่แต่ก่อนเฮาอาจจะเคยเห็นมันผ่านมากับเดี๋ยวนี้ถือว่ามันก้าวไกลสําหรับความรู้สึกที่ว่าได้เบิ่งหนังให้มายอมมาแยมนําความรู้สึกแบบว่าบอกได้คําเดียวว่าสุดยอดสําหรับเรื่องนี้แม่นไผที่ว่าบ่ได้มาเบิ่งถือว่าพลาดอีหลีเนาะสําหรับหนังคนลาวที่ว่าสร้างมานักแสดงหรือว่าการแสดงต่างๆแล้วมุกต่างๆนี่รู้สึกว่าแบบได้หัวตลอดเลยเนาะความรู้สึกที่ว่าได้เบิ่งหนังหักมายอมมาแยมเนาะเป็นหนังที่ว่าม่วนหลายเนาะหลังจากเบิ่งแล้วก็โอ้อารมณ์ดีเลยเป็นหนังที่มีครบทุกรสชาติเลยบ่ว่าสิเป็นตลกโศกเศร้าแล้วก็เป็นหนังที่ว่าสะท้อนถึงอันชีวิตหรือว่าสะท้อนถึงชีวิตของชาวบ้านแล้วก็สะท้อนถึงคุณค่าของคนเนาะรู้สึกม่วนรู้สึกว่าแบบการแสดงนักแสดงทุกคนแบบว่าแบบอินกับบทหลายเฮามาเบิ่งเฮาก็ยังเพลินเลยแฮ่นะทั้งความฮาเนาะแล้วก็ทั้งเนื้อเรื่องมันดีหลายสําหรับเรื่องนี้ถือว่าเทเลอร์ประทับใจหลายเนาะเพราะว่าจะเป็นซีนแรกแล้วก็ซีนหลังๆทุกซีนถือว่าได้ทีมงานได้เฮ็ดออกมาดีอีหลีบ่เคยเห็นอยู่ไสแล้วมันจะอรรถรสอีหลีแล้วก็ฮาแน่นอนสําหรับใครที่มาเบิ่งหนังหักมายอมมายําในครั้งนี้เห็นแต่ละคนแสดงได้ดีคือแล้วก็เขาอินไปน้ำรู้สึกว่าอินไปน้ำหนังถึงแต่ว่าจนจะต้นจนเขาสุดหลังจากที่ว่าได้รับสมหากมายอมมายันไปแล้วรู้สึกแบบว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานพวกเงาที่แบบว่าเขาเองคนเรารู้สึกว่าภูมิใจสมกับที่ว่าตั้งใจรอคอยแล้วก็ที่สำคัญสื่อเพิ่นมายอมมายันแต่ว่าในรูปแบบของหนังที่เขาได้เบิ่งมาบ่มายอมมายันจนแบบได้หลายเลยหลีแบบได้หลายจากน้อยและที่สำคัญก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนนี่แหละที่ว่าโดยเฉพาะแม่นผู้ใดชอบมากครับชมพุ่มเงาเป็นพิเศษหรือว่าแบบว่ากําลังติดตามพุ่มเงาลาวเฮาจะให้เป็นอีกหนึ่งกําลังใจเนาะ1ปีที่ท่านเข้ามาเบิ่งพุ่มเงาของเราคืออีกหนึ่งกําลังใจในการสร้างสรรค์งานดีๆฝากไว้แล้วกันเนาะครับฮักมันยอมมาแยมนั่นเองขอขอบใจ